หลายๆคนคงจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปหรือมีความเชื่อในเรื่องที่ทำแล้วให้ชีวิตดีขึ้นเช่นเดียวกับรถของเราที่เราขับอยู่ทุกวันเราก็จะมีพระเครื่องพวงมาลัยเพื่อบูชาให้อบอุ่นและความรู้สึกปลอดภัยในเวลาเดินทางผนวกกับความเชื่อเรื่องเจ้าที่แม่ย่านางและห่วงจุ้ยที่สืบสานกันรุ่นต่อรุ่นจนกลายเป็นหลักการปฏิบัติของหลายคนที่ไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถใหม่หรือเริ่มต้นการเดินทางในทุกวันจะต้องมีวัตถุมงคลติดรถเพื่อให้ขับรถได้อย่างราบรื่นและสบายใจแต่ทุกคนรู้หรือไม่นอกจากวัตถุมงคลต่างๆบางครั้งในการที่เสริมสิริมงคลให้กับรถของคุณแล้วเราต้องกำจัดสิ่งที่อาจสร้างความอัปมงคลในรถของคุณออกไปเสียด้วยวันนี้เราจึงมี5สิ่งต้องห้ามที่เราไม่ควรเอาไว้ในรถของเราเพราะเชื่อว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีบางเรื่องที่อยู่บนรถของเราอาจจะมองข้ามไปแต่ความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรมองข้ามแม้กระทั่งพวงมาลัยไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง 1. กระจกที่มีรอยร้าวบางคนอาจจะเคยเป็นครับกระจกหน้าหรือกระจกมองข้างร้าวเป็นรอยเล็กน้อยแล้วเราอาจไม่ได้เอารถเข้าอู่ทันทีเพราะยังไม่สะดวกและรถก็ยังใช้งานได้อยู่ทราบไหมครับว่าตามหลักฮวงจุ้ยกระจกที่แตกหรือร้าวจะสะท้อนความสัมพันธ์ที่ร้าวดังนั้นบ้านไหนที่ชอบทะเลาะหรือเถียงกันบนรถลองสังเกตดีๆนะครับว่าบนกระจกรถของคุณมีรอยร้าวหรือเปล่าหรือถ้ามีรอยร้าวเห็นได้ชัดเจนก็รีบนำไปเปลี่ยนนะครับนอกจากความสัมพันธ์ที่จะมีรอยร้าวแล้วในด้านความปลอดภัยก็เป็นหลักด้วยครับ 2. นาฬิกาตายนาฬิกาตามศาสตร์ของฮวงจุ้ยหรือหมายถึงความตายหรือการหมดอายุไขเพราะฉะนั้นการพบสิ่งของที่แสดงถึงการเสียชีวิตจึงเป็นความอัปมงคลและอาจทำให้เสี่ยงอุบัติเหตุรุนแรงระหว่างขับขี่ด้วย 3. พวงมาลัยแห้งการไหว้รถด้วยพวงมาลัยถือเป็นการไหว้แม่ย่านางประจำรถซึ่งเป็นความเชื่อของชาวไทยสมัยก่อนที่มีมาช้านานเป็นการไหว้เพื่อเอาเลิกเอาชัยก่อนการเดินทางทุกครั้งโดยหลายคนมักชอบทิ้งพวงมาลัยไว้ในรถจนแห้งเหี่ยวทำให้สิ่งที่ควรจะเป็นวัตถุมงคลกลายเป็นของอัปมงคลทั้งในเชิงที่เป็นการสร้างฝุ่นและสิ่งสกปรกในรถและอาจส่งผลให้เกิดความทุรักทุเรในการเดินทางในแต่ละครั้งด้วย 4. ของที่เจ้าของเสียชีวิตไปแล้วของดูต่างหน้าที่เจ้าของเสียชีวิตไปแล้วอาจอยู่ในรูปแบบอะไรก็ได้หลายอย่างตั้งแต่ตุ๊กตาสร้อยเครื่องประดับและอื่นๆอีกมากมายหลายคนอาจจะเก็บไว้ในรถเพื่อให้ช่วยคุ้มครองหรือเป็นที่ระลึกแต่แท้จริงแล้วการเก็บของคนที่เสียชีวิตไปแล้วในรถจะทำให้อยู่ไม่เป็นสุขทั้งคนเป็นและคนตายเพราะรถเป็นพื้นที่แคบอากาศไม่ถ่ายเทและเป็นที่ร้อนๆอาจทำให้คนที่เสียไปแล้วอยู่ไม่เป็นสุขฉะนั้นคนที่ขับรถอยู่ก็จะขับรถอย่างไม่สบายลุ่มร้อนไปด้วยจึงควรนำของดูต่างหน้าไว้ที่อื่นและที่สำคัญของต่างๆในรถก็จะดูเกะกะไปด้วย 5. เศษเหรียญที่ร่วงตามจุดต่างๆหลายคนใช้รถเป็นของทำมาหากินกลับไปทำงานขายของและติดต่อลูกค้าการที่ในรถมีเศษเหรียญตกบนพื้นรถหรือตามซอกเบาะรถเป็นสัญญาณอัปมงคลสื่อว่าเจ้าของรถจะไม่สามารถเก็บเงินได้ไม่เป็นมงคลต่อการงานการลงทุนหรือการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวการทำตามสิ่งเหล่านี้เพื่อความอบอุ่นใจของผู้ขับและคนที่ขับรถเพราะการทำสิ่งของเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างใดแถมยังทำให้รถของคุณสะอาดเรียบร้อยมากขึ้นไปด้วย